ตายละยังถ่ายไม่ทันจบเลยเสือกไปกดปิดซะก่อนกดปิดจะถ่ายรูปปลากินดีนี่มีความสุขนะแฮปปี้ใช่แฮปปี้มากโอ้โหมีแถมอีกใช่เออน้ำสะอาดดีแต่พอมีขอนไม้คุณอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดานะกลายเป็นว่าผมต้องเปลี่ยนในใหญ่แก้วอย่างเร็วเลยพี่นะ2 วันเปลี่ยน2 วันคุณจะกลัวอะไรครับคุณใช้บริการ NC ที่ซื้อห่อใหญ่สุดพร้อมตัดอ่ะคุณไม่มีสบายไปกว่านี้แล้วครับลูกน้องผมที่มือหงิกแล้วแม่งม้วนหมูแม่งม้วนหลายเมตรอ่ะผมต้องมานั่งเปลี่ยนเองตัดแบบโคตรฟินอ่ะเอ้ไม่ใช่ไอ้คนตัดอ่ะโคตรทุกไอ้คนใช้โอ้แฮปปี้ฟินอันนี้จะเป็นมังกรก็กินอาหารเม็ดเหรอมังกรไม่เอาอ๋อนี่กินอาหารเม็ดเลยฟื้มันก็จะอยู่ที่พื้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาตุกกิน พี่แนนไม่เข้าใจว่าทำไมเฮกเคลี่ของคุณน็อปเนี่ยโตเอาสวยๆแต่มาอยู่กับเรากับตายเนอะหูนี่ก็กินนะแบคโกดแบคโกดกินครับทุกตัวกินอาหารนี่ขี้กระเบนอย่าไปกินขี้กระเบนได้ไงคุณมังกรเดี๋ยวถ้าผมไปเอากุ้งฝอยมาหรือเอาเนื้อปลามันก็ยังกินอีกนะเหรอพอแล้วท้องปูดแล้วเนี่ยตกท้องช้างแล้วอย่างนี้เรียกว่าตกท้องช้างคือลงแล้วมาโค้งแบบนี้เนี่ยตกท้องช้างนี่กำลังอิ่มเขาเรียกพุงป่องสีมันเป็นสนิมเลยนะสีมันแบบนี่ถ้าผมตัดกัดฟันแล้วเลี้ยงตู้นี้เป็นไฟขาวแบบที่สำหรับเลี้ยงปลาทองไม่ได้ตู้นี้ของคุณต้องมังกรแดงเท่านั้นตัวนี้มันต้องมังกรแดงเท่านั้นสำหรับคุณน็อปแล้วเราก็เตรียมนางพญาไว้แล้วเรียบร้อยคือผมชอบของตัวใหญ่อย่างหนึ่งคือมันกินเป็นเม็ดมันไม่ถุยนานแล้วของตัวเล็กถุยเหรอแล้วของตัวเล็กมันกินอาหารเม็ดมันจะถุยออกมามันเลยไม่ค่อยมันเลยใหญ่ยากเนี่ยอ๋ออันนี้กินเต็มเต็มอันนี้คือกินแล้วกินคืนได้เลยเออกินแล้วกินเต็มเต็มไม่ควรยังไงใช่กินหมดเลยกินหมดเป็นคำๆเลยไม่มีถุยแต่ถ้าเกิดไปสังเกตของตัวเล็กนะกินปุ๊บปุ๊บถุยปุ๊บ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 ถุยแล้วบูอายอ่ะบูอายก็กินครับเนี่ยบูอายแม่งตอนมาฟ้าคือบูอายเนี่ยนะตัวนี้เท่าไหร่นะคุณน็อป19 19ครับ ตาเนี่ย18ใช่ตัวมันประมาณ 1,000แต่ตัวผิวมันไม่เหมือนผิวมันเป็นสักหลาดนะถ้าเราดูใกล้ๆจริงๆมันแม่งเป็นสักหลาดมันไม่ใช่ผิวดำธรรมดานะเว้ยพี่นะมันเป็นดำแบบสักหลาดมีแบบประกายเงาเงานี่โอ้มีการให้ค่าจริงๆผิวบูอายมันไม่ใช่เหมือนซ็อกเกอร์ธรรมดาเว้ยพี่นะมันจะเป็นถ้าไม่ใช่เทศบาลนะไม่ใช่เทศบาลโอเคเดี๋ยวพี่นาลองมันมาใกล้ๆพี่นาลองผิวมันนะผิวมันสกุลผิวมันคือสักหลาดเว้ยเหมือนพื้นสักหลาดสนุกที่มันจะมีประกายเงาเงาขึ้นมามันก็จะสีดำที่มีประกายเงาเงาโอ้นี่คุณแนนไปบูลลี่เขาอ่ะแล้วปกติตัวนี้หน้าตาเท่ว่ะอันนี้อบต.อันนี้อบต.อันนู้นจะแบบกำลังน่าจะผู้ว่ากทม.ใช่แล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่แพงคืออะไรอะไรซิงกิอะไรโกอ่ะอันนั้นอ่ะน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีจริงเหรอสุดของมันคือเป็นสีทองทั้งตัวแต่ตัวนี้ไม่ใช่กลุ่มพนาคิวนะอันนี้ใช่อันนี้ใช่พนาคิวจะหัวโตโตพนาคิวทุกตัวผมไม่บัวเป็นกลุ่มพนาคิวป่ะเป็นพนาคิวเป็นพนาคิวใช่ไม่พนาคิวผมจะไม่เลี้ยงอ๋อที่พี่นายเคยบอก600อะไรอ่ะแอร์600ผมไม่ชอบเพราะทรงมันจะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าตาผมจะไม่เอาอ่าเออเนี่ยเฮคเคอรี่เหงาแล้วพี่นายมาพรุ่งนี้โจมาให้จอมาให้ประมาณ10 โมงสีกลับมาลายแล้วใช่สวยพระไอเตอร์เฮเคลลี่เนี่ยถือเป็นกลุ่มปลาหมอสีที่เลี้ยงกับมังกรได้และสวยมาก ใช่ผมสั่งมาเพิ่มอีก4 ตัวอยู่ไหนยังไม่มาส่งไซส์ไหนไม่รู้ไซ
ใจนะมีหัวปูนเลยเว้ยเขาบอกเป็นสายนอกผมก็สั่งมาแต่ผมจะไปเลี้ยงที่ออฟฟิศและกะว่าซื้อมาไว้สี่ไม่เผือกได้ไหมอะไรนะไม่เผือกเผือกเราเผือกแค่เผือกเหมือนกันที่ผมส่งให้พี่นานอ่ะเผือกตับแดงมีหัวปูนด้วยเผื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุตัวนี้ตายผมก็จะได้ดึงมาให้มันครบเลขอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปไว้ที่โรงเรียนสี่ตัวโอเคพรุ่งนี้มาแล้วครับพรุ่งนี้โจมาให้โอ้โหกินซะท้องปูดเลยใช่ตอนนี้ตู้นี้ผมแฮปปี้ดูดิดูดิโอ้โหนี่มันเป็นสิบกว่าตัวเนี่ยขยันขยันว่ายน้ำแบบนี้ใช่มันไม่นิ่งมันว่ายตลอดว่ายไปว่ายมาแต่จริงๆตัวนี้ถ้าอยู่ตู้ใหญ่สวยนะบ้านเราไม่มีตู้ใหญ่นะตอนนี้ผมแม่งโคตรมีความสุขกับเลี้ยงป่ะเรื่องเดียวที่ผมไม่มีความสุขยายแก้วเป็นบ่อยเหรอเนี่ยแม่งดำปีเลยแดงนะเพิ่งไม่กี่วันเองเพิ่งเมื่อวานนี้เองมั้งเออทำไมเต็มเร็วอ่ะเนี่ยผมอ๋อเพราะว่าต้องขอนไม้แล้วคุณกำลังบอกว่ามันจะคุณจะไม่ขอนไม้ได้ไงเพราะว่าพานาคิวมันเป็นกลุ่มแซะขอนไม้มันก็จะออกมันก็จะเรื่อยๆต้องจ้างแม่บ้านมาคอยเปลี่ยนมีสองอย่างคุณจะจ้างคุณจ้างแม่บ้านคุณจ้างมาเลยแต่คุณจะมาจ้างเอ็นซียกอันนี้ออกจากตู้เนี่ยไม่ได้คุณคือที่อู่ไม่มีขอนไม้เนี่ยมันอยู่ในแผนมันเนี่ยประมาณอาทิตย์กว่านะเปลี่ยนใจแก้วที่มีความสุขอันนี้แม่งปุ๊บปักปึ๊บปักเออเอ้ยแต่พานาคิวมันชอบรับฟันแล้วจะเอาออกป่ะเนี่ยไม่เอาโอเคโคตรกลัวเลยกว่าจะลงมาได้เยี่ยวแทบแตกโอ้โหกว่าจะได้ท่านี้ทีมงาน4คนช่วยกันมันทำให้แบบพวกพานาคิวมีที่นั่นแบ็คโค้ดผมมีที่มุดที่เออ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 เป็นป่าหมุดไปแล้วเออแบ็คโค้ดนี่เป็นป่าที่ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆโยมเลี้ยงปลาแล้วเคยดูหนังหนังเกาหลีเรื่องกิวมาเล่ไอ้ที่จอจีนเล่นแม่งมีปลาแบบโพสว่ายในหลอดแก้วแล้วก็แบบชอบมากก็ไปตามหามันคือปลาอะไรใช่ตอนนี้หลอดแก้วเล็กเกินไปเล่นสะขอนไม้เลยก็เอานี่ผมขโมย NC มาใช่ทราบครับอันนี้มันเคยอยู่ตู้ปลาเผือกผมใช่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะหยิบมามันมุดเข้ายังไม่ค่อยได้อยู่ละเออโอเคป่ะคุณออฟสมควรกับเวลาแล้วเดี๋ยวจะไปคุยต่อนะตรงนั้นก็ใกล้จะจบแล้วเนาะไปไงได้นะครับขอบคุณมากเลยอุตส่าห์เปิดบ้านให้ชมการอัปเดตสวยงาม